สติกเกอร์ลายของเล็บผมว่าแมวตุ๊กติ๊กหวังเหมียวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โหลดได้เลยที่ไลน์สโตร์เจ้าเป็นคนกำเริบไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาพี่สาวดูละครบุพเพสันนิวาสอีกแล้วเหรอใช่ก็พี่เนี่ยชอบเพื่อนพระเอกคนนั้นน่ะที่หล่อๆเนี่ยชื่ออะไรนะอ๋อหมื่นเรืองแสงเฮ้ยหมื่นเรืองเฉยๆหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่าไปวันก่อนมีคนทักว่าพี่สาวเหมือนท่านขุนด้วยนะโอ้โหท่านขุนศรีวิสารวาจายศตำแหน่งใหญ่โตทำงานในวังเปล่าขุนโคพลยังคำวู้นั่นมันโคขุนพี่ไม่ใช่วัวนะกังฟูจะไปเหมือนได้ยังไงล่ะไปเล่นไกลๆไปเลยพี่จะดูละครต่อเฮ้ยพี่เศร้านึกออกแล้วนึกอะไรออกอีกฮะวันก่อนฟูไปเจอเพื่อนมาเขาบอกว่าเขาเป็นญาติกับแม่กาลเกตด้วยนะเฮ้ยจริงดิจริงเขาบอกชื่อกาลกินีแถมเขายังบอกว่าแฟนเขาเป็นออกยาด้วยนะโอ้โหท่านออกยาขุนนางชั้นสูงสมัยกรุงสุโขทัยอย่าบอกนะว่าออกยาโหราธิบดีเปล่าออกยาให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียนจบเภสัชมานั่นน่ะเขาเรียกจ่ายยามีที่ไหนเรียกว่าออกยาแต่พูดถึงแล้วเนี่ยพี่ก็นึกถึงตัวเองสมัยอดีตนะที่เคยเป็นคุณหลวงเหมือนกันน่ะฮะคุณหลวงหลวงวิชัยหลวงสุรสาครหรือออกหลวงสียศหลวงกระเป๋าแหมตอนนั้นน่ะเงินอู้ฟู่เลยเสียดายจริงๆอันนั้นมันหลวงกระเป๋ามิจฉาชีพแล้วพี่เศร้าอ้าวเหรอแล้วนี่พี่เศร้ารู้ยังตากล้องเป็นหมื่นแล้วนะฮะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเป็นคุณหมื่นเลยเหรอหรือได้แสดงเป็นคุณพี่หมื่นสุนทรเทวาโอ้โหเท่ไม่เบานะเนี่ยตากล้องเปล่านี่น้องเราบอกว่าเป็นหมื่นแล้วนะอีก300จะครบ3พี่ว่าอันเนี้ยเรื่องใหญ่แล้วแหละไปจับตัวตากล้องมาลงโทษลงไหวเลยไหมพี่เฝ้ารอแป๊บนะเอาเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ